คิดอย่างนี้มีแต่รวยถ้าคูเกขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่าคิดอย่างนี้มีแต่รวยคุณคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคิดยังไงเราถึงจะรวยอันดับแรกเราต้องไม่คิดว่าเงินเป็นแค่เศษกระดาษหรือเป็นเพียงแค่ตัวเลขในบัญชีแต่คุณจะต้องคิดให้ได้ว่าเงินเป็นสิ่งมีชีวิตและที่สำคัญเงินเป็นสิ่งมีชีวิตที่บอบบางเงินต้องการการทนุถนอมซะด้วย เรามักจะมอบเงินให้กับใครด้วยความรักเหมือนกับเขาเป็นลูกน้องของเราคนหนึ่งเงินต้องการความรักจากเราเช่นเดียวกันเป็นลูกน้องที่เราต้องดูแลไม่ต่างจากการเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นพนักงานจริงๆที่อยู่ในบริษัทนั่นแหละค่ะลูกน้องจริงๆของเราเราก็ต้องให้ความรักเขาเราก็ต้องเอาใจใส่ให้ความไว้วางใจเพราะเขาเองก็ต้องการสิ่งนี้ เพราะว่าการที่เขาได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายได้รับการดูแลอย่างดีมันจะทำให้เขาอยากจะทำงานของเขาอย่างเอาจริงเอาจังและทำงานของเขาอย่างเต็มความสามารถนั่นแหละค่ะดังนั้นคุณจะต้องคิดเสมอว่าคุณอยากให้ลูกน้องที่คุณมีอยู่เขาอยู่แบบไหนเขาทำงานให้คุณดีแค่ไหนคุณก็ต้องดูแลเขาอย่างนั้นค่ะคุณต้องให้เขามีที่อยู่ที่สบายมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการทำงาน และที่สำคัญคุณเองก็จะต้องทำให้เขามีความรู้สึกที่อยากจะผลิตผลงานดีๆออกมาให้คุณอย่างมากมายทีนี้เปรียบมาเป็นเรื่องของเงินค่ะเงินก็เหมือนกันเงินของเราก็ต้องการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมหากเงินไปถูกเก็บอยู่ในที่ที่ทำให้เงินไม่มีความสุขเงินจะไม่อยากออกลูกออกหลานหรือพูดง่ายๆถ้าคุณเอาเงินไปไว้ในที่ที่เหมาะสมเงินจะสร้างเงินเงินจะผลิตเงินค่ะ ดังนั้นการสร้างผลผลิตให้เรามากมายบางทีก็อาจจะสร้างให้เรา5%ซหรือบางทีอาจจะเป็น12บซบางทีอาจจะเป็น100%เซหรือบางทีถ้าเหมาะสมมากๆอาจจะเป็น200เหรือมากกว่านั้นค่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาใจใส่ที่จะหาที่อยู่อันเหมาะสมให้เงินแค่ไหนพูดถึงตรงนี้เริ่มนึกภาพออกใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคาร แน่นอนค่ะที่ที่เหมาะสมที่เป็นธนาคารคุณก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อปีก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นธนาคารให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่แต่ถ้าที่ที่เหมาะสมมากกว่านั้นอาจจะเป็นเอาไปลงในเล่นหุ้นอาจจะเอาลงซื้อ,อพันธบัตรรัฐบาลอาจจะเอาไปลงทุนวิธีการที่คุณจะหาที่ที่เหมาะสมเป็นเรื่องของการตัดสินใจของคุณเองเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง ถึงได้บอกว่าเงินจะต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมเขาถึงจะมีโอกาสเติบโตและเงินก็จะต่อเงินค่ะดังนั้นหน้าที่ของคุณจะต้องเลือกที่เหมาะสมให้กับเงินของคุณถ้าคุณรักเงินเงินก็จะรักคุณเงินเป็นลูกน้องที่จงรักภักดีมากซะด้วยนะคะเงินพร้อมจะทำงานให้กับคุณตลอดเวลา24ชั่วโมงเพราะว่าลูกน้องจริงๆที่เป็นคนไม่สามารถที่จะทำงานให้กับคุณโดยไม่หลับไม่นอนได้อย่างแน่นอน อย่างน้อยเต็มที่8ชั่วโมง12ชั่วโมงนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะถ้าเปรียบกับลูกน้องที่เป็นคนเพราะเขาต้องหลับเขาต้องนอนเขาต้องพักผ่อนแต่เงินของคุณจะไม่ทิ้งคุณไม่ว่าเวลาไหนขอแค่คุณจะต้องไม่ทอดทิ้งเขาก่อนเช่นเดียวกันคุณต้องไม่ปล่อยให้เงินเหงาคุณจะต้องทำให้เงินมีชีวิตและที่สำคัญเงินก็จะชักชวนเพื่อนของเงินให้เข้ามาอยู่กับคุณคะ่ะ มีเพื่อนอยู่น้อยเขาก็จะจากไปถ้าคุณมีเงินอยู่น้อยเพื่อนของเงินมีน้อยเขาก็จะอยากจากไปอยู่กับเพื่อนที่มีเยอะๆดังนั้นลองสังเกตนะคะว่าเงินของคุณมันเป็นเงินขี้เหงาหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้ดูแลเขาเลยปล่อยให้เขาอยู่แบบเหงาๆในที่สุดเขาก็จะไปอยู่ในมือคนอื่นดังนั้นนานหรือยังคะที่คุณไม่ได้ให้ความใส่ใจเงินเลยแล้วเงินมันก็จากคุณไป สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความคิดของคุณที่เกี่ยวกับเงินด้วยนะคะคุณอย่าคิดเป็นอันขาดว่าเงินมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดเงินจะเปรียบกับคนได้ยังไงเงินบ้าบออะไรจะเหงาเงินอะไรคูกเกตพูดเรื่องอะไรเนี่ยดูท่าช่วงหลังๆนี่คุเกตชักจะเป็นเอามากถ้าคุณคิดแบบนั้นความคิดของคุณก็ถูกต้องค่ะไม่ว่าเราจะเชื่อย,อยังไงความเชื่อนั้นถูกต้องเสมอเช่นคุณเชื่อว่าคุณรวยไม่ได้ คุณมีเงินไม่ได้คุณไม่เคยคิดเลยว่าเงินเป็นสิ่งมีชีวิตคุณไม่เคยคิดที่จะดูแลเงินคุณก็จะได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้ค่ะครูเกตไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องเชื่อในสิ่งที่ครูเกตพูดครูเกตไม่ได้เคยบังคับให้ใครจะต้องเชื่อเลยด้วยซ้ําแค่เวลาที่ครูเกตมีความรู้ดีๆครูเกตเอามาแบ่งปันให้คุณคนที่ประสบความสําเร็จคนที่ร่ารวยเขาคิดกับเงินว่าเงินเป็นสิ่งมีชีวิตเขาดูแลเงินอย่างดี เงินของเขาถึงได้งอกเงยและทำให้เขาร่ำรวยไงคะดังนั้นคุณต้องเริ่มที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินอย่าไปรังเกียจเงินอย่าไปคิดว่าเงินเป็นบอกเกิดของความชั่วร้ายอย่าไปกลัวว่าคุณจะจัดการเงินเองไม่ได้อย่าไปกลัวว่าถ้ามีเงินมากๆจะต้องเสียภาษีอย่ากังวลว่าเงินจะไม่พอใช้เพราะยิ่งคุณกังวลกลับกลายเป็นว่า ยิ่งคิดมากยิ่งพยายามยิ่งเหนื่อยยิ่งเครียดที่จะหาเงินเงินยิ่งไม่อยากอยู่กับคนไม่อยากอยู่กับคนที่มีความเครียดเงินไม่ชอบอยู่กับคนที่คิดเอาแต่จะหาเงินด้วยวิธีการต่างๆจนในที่สุดก็ทําในวิธีการที่ไม่ถูกต้องถ้าแบบนี้เงินจะรู้เลยค่ะว่านั้นมันเรียกว่าความโลภเงินที่มาไวมักจะไปไวเสมอความรู้สึกเหล่านี้มันถูกส่งออกได้ด้วยจิตใต้สํานึกค่ะจิตใต้สํานึก จะส่งผลออกมาเป็นการกระทำที่มันจะทำให้เงินอยู่หรือไม่อยู่กับเราเชื่อเถอะนะคะว่าเงินสัมผัสได้ถึงความรังเกียจความกลัวไม่มีใครอยากอยู่กับใครก็ตามที่รังเกียจและก็กลัวเราเหรอกคะ่ะเงินก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันถ้าเรารู้แล้วเราเริ่มมองใหม่นะคะว่าเงินเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็เริ่มดูแลเขาเหมือนกับที่คุณดูแลสิ่งมีชีวิตเริ่มให้ความรักเขา ให้ความเอาใจใส่มองเขาห้าป็นพวกเดียวกันกันกบคุณและคาดหวังว่าจะให้เขาอยู่กับคุณนานๆเราต้องการอะไรจากเงินของเราคะเราต้องการความรู้สึกมั่นคงทางใจที่ว่าถ้าเรามีเงินเงินก็จะซื้อความสุขให้เราได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรุนแรงแค่ไหนเราก็จะยังโอเคอยู่ได้เพราะเราสามารถที่จะดูแลเรื่องนั้นได้ด้วยเงินของเราใช่ไหมคะ อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าบ้านโดนไฟไหม้เราไม่ได้ทำประกันอัคคีภยัยแต่เรามีเงินเก็บไว้ในธนาคารมากพอสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เราก็สามารถที่จะอุ่นใจได้หรือถ้ารถพังจะต้องซ่อมครั้งใหญ่ถ้าคุณไม่มีเงินมันก็จะแย่หน่อยแต่ถ้าคุณมีเงินคุณก็สามารถที่จะซ่อมรถของคุณได้หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกหลานเรื่องของพ่อแม่พี่น้องถ้าเขาเจ็บป่วยไม่สบายหรือเกิดเหตุฉุกเฉินถ้าคุณมีเงิน คุณก็จะสามารถทําให้วิกฤตเหล่านั้นผ่านพ้นไปได้จนเป็นเรื่องที่ดีค่ะดังนั้นค่ะอย่าคิดว่าเงินไม่สําคัญอย่าคิดว่าฉันใช้ชีวิตแบบอยู่ไปวันๆฉันไม่ต้องรวยมากก็ได้คุณอาจจะยังไม่เคยเจอเหตุการณ์วิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในชีวิตคุณก็เลยคิดแบบนั้นได้ค่ะและคุณอย่าลืมนะคะคนที่เขามีเงินมากพอเขาจะมีเวลาเหลือพอที่จะจินตนาการในสิ่งต่าง ส่วนคนที่ยังต้องหมุนเงินและหาเช้ากินคำ่ำวันๆก็ต้องคิดว่าจะหาเงินที่ไหนมาให้พอในค่าใช้จ่ายในบ้านค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่าใช้จ่ายฉุกเฉินการใช้จ่ายต่างๆมันจะทำให้คุณเครียดดังนั้นคงไม่ผิดจากความเป็นจริงไปมากนะักถ้าจะบอกว่าคนไม่มีเงินนั้นคิดถึงเงินมากกว่าคนมีเงินหลายเท่าและการเป็นคนมีเงินก็หมายถึงการมีอิสรภาพ จากการต้องคิดถึงเงินอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะจะมีอะไรดีกว่าการที่คุณไม่ต้องมานั่งกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินตลอดเวลาและคุณได้ทำในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงถ้าคุณดูแลเงินเหมือนกับว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับเงินเป็นสิ่งที่มีค่าผลที่ออกมาคุณจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาเป็นอย่างดีมันจะยากแค่ไหนกันคะ แค่คุณเปลี่ยนความคิดของคุณลองทำให้เงินของคุณบรรดาลความฝันลองทำให้เงินของคุณช่วยให้ฝันของลูกๆช่วยดูแลพ่อแม่ช่วยให้คุณเป็นผู้ให้ได้ถ้าเกิดคุณดูแลเงินของคุณอย่างชาญฉลาดรู้วิธีในการบริหารจัดการเงินรู้วิธีในการลงทุนรู้วิธีทำให้เงินงอกเงยเงินของคุณจะดูแลและก็ตอบแทนคุณไปจนสุดท้ายของชีวิตค่ะ และยิ่งไปกว่านั้นหากคุณวางแผนการเงินและก็วางแผนมรดกให้ดีเงินของคุณนี้แหละค่ะที่จะดูแลคนที่คุณรักตราบนานเท่านานแม้ว่าวันนั้นคุณจะไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แล้วอีกต่อไปโอ้โหฟังมาถึงตรงนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเงินน่ารักเงินช่างจงรักภักดีกับคุณซะเหลือเกินแล้วรู้แบบนี้คุณจะไม่เริ่มคิดว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วจะไม่เริ่มดูแลเงินให้ดีเลยเหรอคะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าคุณอยากให้เงินรักคุณเริ่มต้นที่จะรักเงินก่อนแล้วเงินก็จะเข้ามาหาคุณมากมายมหาศาลขอให้คุณเป็นคนรวยและประสบความสำเร็จมีชีวิตที่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบช่องพอดแคสต์ครูเกสสเตชั่นมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ